สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่วังพยอมก็จะมาเปลี่ยนดินนะคะเพราะว่าอันนี้อยู่ในเรือนเพาะชำนะคะไปดูอีกทีเขาก็แตกใบขึ้นมาสวยๆแบบนี้แล้วนะคะส่วนอันนี้น่าจะเป็นไก่สุดสงวนนะคะก็เริ่มมีป้ายติดเป็นจุดๆขึ้นมาแล้วนะคะส่วนอันนี้น่าจะเป็นตะลำแม่กุสุมานะคะส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทองเฮาหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นหัวผ่าเล็กมากแล้วก็มีอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเงากวนอูหรือว่าอะไรนะปีกกินนารีหรืออะไรสักอย่างนะคะนี่ค่ะเพราะเขาจะมีลายๆแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ได้มาจาก FC หลายๆท่านนะคะจนจำสับสนแล้วก็เอามาปนเปกันหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาใส่กระถางปลูกให้สวยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่สุดสงวนนะคะก็ดินของเราก็ผสมปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็มะพร้าวสับแล้วก็มีถ่านมีขุยมะพร้าวนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำแบบง่ายๆนะคะก็ต้องรอลุ้นกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ปลูกรวมๆกันไว้นะคะเพิ่งจะแยกออกมานะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวจะปลูกรวมๆกันนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าต้นอะไรเป็นต้นไหนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเปลือกไข่นะคะก็โรยๆๆโรยๆนิดๆหน่อยๆนะคะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นตะละแม่นะคะตะละแม่กุสุมาก็เป็นบอนเก่าแก่โบราณนะคะตอนนี้ก็มีบอนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะจนชื่อสับสนนะคะบางครั้งชื่อก็ซ้ำกันนะคะก็แล้วแต่ใครชอบนะคะอันนี้ก็ของบารังพยองก็มีอยู่แค่ตรงนี้นะคะก็ไม่ได้สะสมเรื่องบอนนะคะแต่สะสมเรื่องไม้มงคลนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกวนอิมนะคะหัวเน่าหมดเลยนะคะเพราะว่าการดูแลที่ไม่ทั่วถึงนะคะไม่ได้สนใจเปลี่ยนกระถางแล้วก็ตั้งไว้กับพื้นดินนะคะก็คือน้ำเขาลงกระถางแล้วก็ไหลออกไม่ทันเขาคงชุ่มเกินไปนะคะหัวเน่าหมดเลยนะคะโหทำไมงั้นจะได้กอใหญ่มากเลยเสียดายจังเลยเหลือก้านเดียวส่วนต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกวนอูหรือว่าปีกกินนารีนะคะเพราะว่าได้มาทั้งคู่นะคะอันนี้บ้านไร่วังพยอมไม่ชำนาญนะคะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สวยทั้งนั้นชอบทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็หัวเขาแยกออกมาจากกันซะแล้วหัวเขาเน่านะคะการดูแลต้นไม้ที่ไม่ทั่วถึงหรือว่าต้นไม้ที่มีมากเกินการดูแลก็จะทำให้เราดูแลไม่ทั่วถึงนะคะบางครั้งก็อาจจะปล่อยทรุดโทรมเกินไปนะคะอันนี้เราก็มาเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะตอนแรกใส่กระถางดินเผาเป็นกระถางใหญ่ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วปลูกเฉพาะนะคะใบทำไมถึงขี้กันเ
ขาคอยจะแหวะนะคะต้องหาไม้ปักตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนกระถางย้ายกระถางใหม่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มชื้นสักนิดนะคะเพื่อความชุ่มชื้นแล้วก็เอาไว้ในร่มหรือว่าที่แดดลำไรนะคะแดดส่องนิดๆนะคะแล้วก็มารอลุ้นกันนะคะว่าเขาจะเจริญเติบโตได้สวยงามขนาดไหนนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางบอนที่ชื่อว่าฮองเฮานะคะแล้วอาจจะมีพันธุ์อื่นมาด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ